เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่เราจะมาพูดคุยมาเรียนรู้กันนะครับวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือผู้เสียหายนะครับที่เป็นเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับอาชญากรรมเนี่ยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกข่าวดีหนึ่งนะครับที่ทางกระทรวงยุติธรรมเขาได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือนะครับสำหรับเหยื่อที่ได้รับผลกระทบตรงนี้นะครับโดยเขาใช้ชื่อว่าJustice Care นะครับเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของความไม่เป็นธรรมในเรื่องของอาชญากรรมต่างๆนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดกันนะครับว่าศูนย์ตรงนี้เขาให้ความช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับแล้วเราสามารถที่จะเข้าถึงหรือติดต่อศูนย์ช่วยเหลือตรงนี้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้นะครับทางกระทรวงยุติธรรมเขาได้เปิดศูนย์ Justice Care นะครับหรือยุติธรรมใส่ใจ24ชั่วโมงนะครับในรายละเอียดก็คือวันนี้นะครับศูนย์ตรงนี้เนี่ยก็จะมีแนวทางในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายหรือเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมนะครับแล้วก็ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัด81แห่งทั่วประเทศเขาจะร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนะครับและก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดในระดับภาคระดับกระทรวงนะครับแล้วก็ประสานงานการช่วยเหลือแบบครบวงจรนะครับในด้านของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมรวมถึงในด้านร่างกายและจิตใจโดยไม่ต้องร้องขอนะครับทีนี้การช่วยเหลือของเขานะครับ1เมื่อเกิดเหตุอาชญากรรมหรือมีผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในพื้นที่2สำนักงานยุติธรรมจังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานงานให้ความช่วยเหลือนะครับ3เจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่ภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่เกิดเหตุหรือมีการแจ้งเหตุนะครับ4การให้ความช่วยเหลือและการเข้าถึงสิทธิตามกระบวนการยุติธรรมนะครับให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายการเยียวยาด้านจิตใจนะครับ5เขาจะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆด้วยนะครับ6จะได้รับการช่วยเหลือภายใน24ชั่วโมงโดยไม่ต้องร้องขอนะครับต่อมานะครับสำหรับช่องทางในการเข้าถึงตรงนี้นะครับเขาก็มีแอปพลิเคชันที่สามารถจะเข้าถึงเรื่องนี้ได้นะครับก็คือแอปพลิเคชัน Justice Care เป็นแอปพลิเคชันที่กระทรวงยุติธรรมเขาได้จัดทำขึ้นมาเนี่ยนะครับตรงนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับแล้วก็สายด่วนยุติธรรมนะครับหมายเลข1111กด77ตลอด24ชั่วโมงเป็นหมายเลขโทรฟรีนะครับสำหรับช่องทางการติดตามนะครับท่านสามารถติดตามผลในเรื่องของการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านตู้บริการอัตโนมัติซึ่งมีอยู่77จุดทั่วประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับท่านที่ต้องการจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการเป็นผู้เสียหายจากผลกระทบจากอาชญากรรมและประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องนี้นะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยสอบถามได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือโทรไปที่สายด่วน1111กด77ก็ได้นะครับครับสำหรับตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ